มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงอยู่อาศัยกันเป็นจำนวนมากในการใช้ชีวิตในสังคมกับคนหมู่มากนั้นย่อมเกิดความผูกพันเกิดความรักในสังคมขึ้นเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราเพราะฉะนั้นสังคมของเราจะน่าอยู่ขึ้นหากมนุษย์ในสังคมมีความรักความเมตตาให้แก่กันและกันฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจ14กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันที่ทุกคนทั่วโลกเข้าใจตรงกันว่าเป็นวันแห่งความรักความรักนั้นก็มีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นรักพ่อแม่รักพี่น้องรักเพื่อนต่างเพศหรือเพศเดียวกันก็ตามความรักในทัศนคติของแต่ละคนล้วนแตกต่างกันออกไปตามอุดมการณ์ของแต่ละคนซึ่งอาจจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมรอบข้างและความผูกพันของแต่ละคนว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรมากหรือน้อยขนาดไหนสำหรับวันวาเลนไทน์ในแบบฉบับของดิฉันคิดว่ามันเป็นวันหนึ่งที่มีความสุขมากๆเลยสำหรับวัยรุ่นคนหนึ่งเราอาจจะนำสติกเกอร์รูปหัวใจแบบนี้ไปติดไว้ที่หน้าอกข้างซ้ายของเพื่อนๆคนละ1ดวงก็เป็นการแสดงความรักได้แล้วค่ะครับสำหรับมุมมองความรักในวันวาเลนไทน์ของผมนะครับก็ผมคิดว่าสำหรับใบผมนะครับก็อยู่ในช่วงม.6นะผมคิดว่าถ้าจะเป็นความรักที่ยังไม่เพ้อเกินไปหรือว่าไม่น้อยเกินไปก็ยังเป็นแบบในวัยพอดีน่ารักสดใสครับสำหรับใบมองของเรานี่ครับมุมมองความรักในวันวาเลนไทน์ของนิวนะคะนิวคิดว่ามันเป็นเหมือนโอกาสที่ดีวันนึงที่เราจะได้ใช้ในวันนี้นะคะในการแสดงความรักกับคนที่มีคู่รักหรือมีความรักอย่างนี้นะคะครับสำหรับผมนะครับคิดว่าในวันวาเลนไทน์นี้นะมีความจำเป็นมากเลยทีเดียวครับเพราะว่าถ้าเรารักใครสักคนแล้วการที่เราได้รักเราก็อยากจะให้มีวันนึงที่เป็นวันพิเศษจะทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะให้หลายๆสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับคนที่เรารักวาเลนไทน์เป็นเทศกาลแห่งความรักการแสดงความรักควรต้องแสดงออกในขอบเขตและอยู่ในกรอบของกุลสตรีผลกระทบที่มักจะตามมาจากการชิงสุขก่อนหามนั้นนอกเหนือจากผลกระทบทางกายแล้วยังมีผลกระทบทางจิตใจที่ทุกทรมานตามมาด้วยคงมีไม่กี่คู่ที่สุดท้ายจะลงเอยด้วยการแต่งงานในวันวาเลนไทน์เนี่ยสำหรับอาจารย์คิดว่าวันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยมันก็เป็นวันปกติวันธรรมดาของเหมือนกันทุกวันนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นธรรมเนียมของฝรั่งที่เรารับอิทธิพลมานะคะจริงแล้วความรักนี่ก็จะมีอยู่ทุกวันอยู่แล้วในทัศนะของอาจารย์เนี่ยวันที่14กุมภาหรือว่าเทศกาลวาเลนไทน์เนี่ยก็เป็นวันธรรมดาที่สามารถมีได้ทุกวันงามกันอีกนานไหมต้องนั่งท้องใจวันแห่งความรักไม่จำเป็นต้องมีแค่ในวันวาเลนไทน์และไม่จำเป็นต้องรักเฉพาะแฟนหรือเพื่อนเพียงอย่างเดียวควรจะรักพ่อกับแม่เป็นหลักเพราะท่านเป็นผู้มีพระคุณกับเรามากความรักเป็นสิ่งที่ดีแต่ควรจะรักให้เป็นรู้ว่าสิ่งไหนควรหรือไม่ควรแค่นี้ก็จะทำให้ความรักของเรามีสีสันและความสุขกับชีวิตตลอดไป Happy Valentine ส่งใครมารักฉัน